ตั้งสติให้ได้อย่าปล่อยใจให้มันปัดรูปหรือตื่นตระหนกที่การพูดถึงตระหนกเพราะว่าไปคิดถึงการปกป้องตัวเองบางครั้งมันเชื่อเฉยคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ว่ามนุษย์เราควรจะเกิดมาเพื่อเกื้อกูลกันนานฮะนาน13ปีตอนนั้นอยากทำแล้วก็ไปเสนอช่องแล้วก็มันไม่ได้สักเซสในแง่ของค่าเงินที่มันแบบมันแพงมันไปไม่ถึงแล้วก็บางช่องก็ไม่มีเวลาให้บางช่องที่มีเวลาให้เขาไม่เราก็ไม่มีเงินจ่ายเพราะมันแพงแล้วตอนนั้นเรายังไม่ได้สนใจธรรมะแบบจริงๆเราแค่อยากทำรายการเพราะแต่การธรรมะเนี่ยถ้าทำแล้วคงเท่เงินก็ได้แล้วดูทำรายการธรรมะดูแปลกได้ตอบโจทย์ในสิ่งที่ตัวเองสงสัยได้ทุกอย่างแต่ไม่ได้อย่างเดียวคือไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองและพัฒนาตัวเองความรู้สึกวันนี้คือเราพูดกับคนที่เราชวนทำเสมอว่าถ้าแม้คนหนึ่งคนเบาใจขึ้นและเขาสนใจในทำขึ้นมาหรืออย่างน้อยที่สุดเขาเผชิญกับทุกได้นั่นคือกำไรกำไรของพวกเราไม่ใช่เงินจะถามคำว่ารวยเลยดีกว่าเพราะว่าเอาจริงๆเมื่อก่อนมีคนบอกว่าอ้อมควรจะคิดสตางค์ด้วยซ้ำเขาขอให้อ้อมคิดราคาหนึ่งได้ไหมอ้อมก็ไม่ได้บอกว่าอ้อมเป็นคนที่ใจดีหรือนิสัยดีแต่อ้อมแค่รู้สึกว่าเป้าประสงค์อ้อมมันเป็นแบบนี้มันก็ต้องเป็นไปตามเป้าประสงค์อ้อมว่ามนุษย์เราควรจะเกิดมาเพื่อเกื้อกูลกันการปกป้องตัวเองบางครั้งมันเชื่อเฉือนคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วมันไม่ได้มีความสุขแบบอ้อมซื้อของให้เขาไม่แต่มันมีความสุขคือการส่งต่อสิ่งดีๆสิ่งดีๆที่เรารู้สึกว่าเราเปลี่ยนแปลงได้ขนาดเรายังเปลี่ยนแปลงได้ไม่มากก็น้อยแล้วถ้าสิ่งนั้นมันดีเรายังไม่ชี้ชวนให้คนอื่นเขาชื่นชมไปกับสิ่งนั้นเหรออ้อมไม่ได้บอกว่าอ้อมจะทำให้เขาดีขึ้นนะคะแต่อ้อมบอกว่าอ้อมอยากเห็นเขามีความสุขมากขึ้นหรือเผชิญกับทุกข์ได้ง่ายขึ้นแล้วอ้อมรู้สึกว่าธรรมะเป็นสิ่งที่จริงมันถาวรกว่าเราให้รถให้ดอกไม้ให้อะไรแต่สิ่งเหล่านั้นให้ได้นะคะมันคือการแสดงความรักของคนแต่ละคนที่แตกต่างกันแต่นี่ก็อาจจะเป็นการแสดงความรักในเพื่อนของอ้อมที่แตกต่างบางครั้งเราต้องเอาคนนอกสะท้อนจริงๆอ้อมยังเป็นคนเดิมค่ะแต่ระบบวิธีคิดบางอย่างมันคัดกรองบางอย่างออกแล้วมันก็คัดกรองบางอย่างเข้าแต่กระบวนการความคิดอ้อมว่าในพื้นฐานความตั้งใจแล้วอ้อมก็เชื่อว่าคนทุกคนไม่มีใครไปเลยอ้อมพูดเรื่องธรรมะอ้อมอยู่กับปัจจุบันเป็นอ้อมใช้ปัจจุบันขณะของอ้อมเป็นขึ้นถามว่าทุกยังมีอยู่ไหมมีถ้ามันยังแก้ไม่เสร็จมันก็คือแก้ไม่เสร็จแล้วถ้ามันแก้เสร็จแล้วมันก็เหลือแค่อารมณ์บางอย่างที่มาผุดมาเป็นระยะถ้าสติเราออกแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเราคงเอาสติมาไม่ได้เลยแล้วอารมณ์มันจะผุดตลอดเวลาจนกระทั่งเราไม่อยู่กับปัจจุบันแล้วเราไม่สามารถทำอะไรได้แล้วอ้อมมีแนวโน้มเป็นอย่างนั้นตั้งแต่เด็กอยู่แล้วอ้อมก็เลยคิดว่าทำมาเปลี่ยนอะไรได้คือสุขบ้างทุกบ้างอยู่ที่ว่าวันที่สุขก็คือวันที่ดิวกับทุกได้ดีชั่วขณะที่ดิวกับทุกได้ดีมันก็สบายแต่ถ้าดิวไม่ได้ก็มีกระท่อนกระแท่นแต่ว่าถ้ามองกันก็ถือว่าทำได้ดีมันคือการนำเสนอธรรมะในเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันเพราะว่าเราไม่ได้พูดว่าธรรมะคือบาลีอย่างเดียวธรรมะคือกฎอิทัปปัจจยตาธรรมะคืออริยสัจเท่านั้นใดๆทั้งหมดนั่นแหละมันมีธรรมะมันมีอิทัปปัจจยตามันมีทุกอย่างแต่เราไม่ต้องพูดสิ่งเหล่านั้นก็ได้เราพูดภาษาโลกโลกผ่านพระนี่แหละก็มีเป็นระยะนะคะเราก็ใช้คำถามจากคนที่ส่งมาที่หอจดหมายเหตุอะไรเงี้ยหรืออะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะเอาคำถามส่วนนี้ที่เด็กๆหรือน้องๆที่เขาชมที่ไลน์เนี่ยไปใช้แล้วเราอย่าดูถูกความสงสัยของคนอื่นคนบางคนอาจจะคิดว่าเรื่องแบบนี้ไม่น่าสงสัยทำไมเนี่ยเขามีสิทธิ์แล้วถ้ามันทำให้เขาเสียโอกาสในการเป็นกุศลเราต้องแก้ให้เขาสิถ้าแม้นคนคนหนึ่งมีความสุขขึ้นรายการของชีวิตแล้วเราเปลี่ยนคนหนึ่งแม่เรายังมีความสุขเพื่อนร่วมงานยังมีความสุขถ้าคนคนนั้นเขาหายทุกข์ได้เรื่องหนึ่งแล้วมันทำให้เขาใจเบาขึ้นกับคนที่เขารักกับพี่น้องกับเพื่อนฝูงแล้วเราทำได้ตั้งกี่คนอยากทำอะไรอ้อมไม่รู้อ่ะก็คือตอนนี้อ้อมก็อยู่ที่นี่ทำเอทามแล้วก็วนเวียนอยู่เสถียรส่วนโมก
วัดพระราม9แล้วก็คิดว่า เราจะผลิตคอนเทนต์อะไรได้อีกเวลาเราสนุกกับคอนเทนต์แบบนี้อะไรเงี้ยเชิงลึกคิดไหมคิดคุณอาจจะมองว่าโหรายการมันดูง่ายจังถามว่าเชิงลึกอะพวกความก็คิดแต่จะมีใครดูล่ะเอาง่ายๆก่อนให้เข้าใจก่อนแล้วมีความสุขกับการดูก่อนแล้วถ้ามันจะลึกขึ้นถือว่าเนี้ยเป็นส่วนต่อขยายเอาความจำเป็นก่อนให้เขารู้สึกเราเป็นเพื่อนก่อนค่ะรายการเราอยากให้เป็นเพื่อนอยู่ในชีวิตประจำวันเขาได้ถ้าเขามีทุกแบบเฉพาะแบบประจำวันถ้าเขานึกถึงเรามันจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีคุณนั่นก็คุณที่ไหมเราให้กำลังใจทำเรื่องดีแต่มันเป็นเรื่องที่มีประโยชน์นะ